ก็เรียนมาของกูอะไรเงี้ยแล้วแบบยังไงอีกอ่ะให้เฉลิมฉลองหรือว่าแบบแสดงความดีในแบบที่มันแล้วแต่ละคนก็แล้วแต่จะเลือกได้อะไรเงี้ยไม่ใช่มาพยายามบอกว่าแบบนี้คือแบบที่ดีอยากชวนคิดว่ามันคือการผลิตซ้ำเหมือนบอกว่าผลิตซ้ำทั้งในเชิงอำนาจของพิธีกรรมนั้นๆด้วยแล้วก็ผลิตซ้ำในเชิงความคิดด้วยว่าถ้าสมมติเราพูดถึงวอร์ติ้งว่ารับปริญญาโดดๆเนี่ยคำว่ารับปริญญาเฉยๆเนี่ยมันโดยคนทั่วไปก็อาจจะต้องคิดว่ามันคือการรับกับตัวแทนของสถาบันกษัตริย์หรืออะไรเงี้ยโดยปริยายอะไรเงี้ยในความเห็นของผมก็คือก็อยากให้มันมีหลายๆแบบก็ไม่ต้องมาบังคับกันแล้วก็ถึงแม้จะไม่ได้บังคับแต่ก็การที่แบบว่าจัดโดยมหาลัยจัดให้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบหลายฟิลหลายมูดมากกว่านี้ไม่ใช่มีแค่แบบเกรงๆจะต้องแบบปึ๊บอะไรสักอย่างต้องตัดเล็บต้องรวบต้องอะไรเงี้ยมันก็ดูอึดอัดการพยายามเล่าเรียนหรือศึกษาของบัณฑิตหรือว่าของนักศึกษาหรือคนที่พยายามเรียนรู้เนี่ยมันก็เขาก็ทำด้วยตัวของเขาเองอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปการันตีว่าปริญญาบัตรใบนั้นน่ะมันต้องได้รับจากพิธีการแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราอาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนความปกติของการรับปริญญาให้กลับมาเป็นปกติจริงๆอะไรเงี้ยอย่างแบบว่ารับกับที่บ้านรับกับเพื่อนหรือก็ไม่เชิงรับอ่ะก็แค่แบบว่าเป็นเชิงยินดีแสดงความยินดีเพราะว่าบัณฑิตหรือว่าคนที่จบการศึกษาที่เขาจะไปมีชีวิตต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องอะไรอ่ะเขาต้องมีชีวิตเป็นของเขาเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปยึดโยงหรือว่าก็แสดงความยินดีกับการเรียนจบนั้นๆอะไรเงี้ยก็เป็นฟิลมันไม่ได้แบบฟิลแบบดูเกรงเหมือนพิธีการอะไรแบบนั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็อยากให้มันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วก็มีความเป็นแบบว่าไม่ต้องเป็นโรบอทที่จะต้องไปก็คือแบบว่าคุณจะแฮงเอาท์กับเพื่อนจะถ่ายใส่ชุดคุยถ่ายรูปแบบไหนอะไรไงก็ได้หมดอะไรเงี้ยอยากให้มันเป็นบรรยากาศแบบนั้นเกิดขึ้น